สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มกัญชัยห้ามศึกสองมหาเวทเจ้าแม่พญางิ้วดำกับพญานาคตัดสินด้วยกฎหมายจากกรณีสองฝ่ายที่เป็นเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามกันบ้านหนึ่งอายุ78ปีบูชาพญานาคอีกบ้านอายุ82ปีบูชาเสาตกน้ำมันพญางิ้วดำเกิดข้อพิพาทร้องเรียนกันมาหลังบ้านพญางิ้วดำบอกว่าเสียงปั๊มน้ำน้ำพุของพญานาคของบ้านตรงข้ามดังรบกวนจนใช้ชีวิตแทบไม่ได้ต้องสวดอ้อนวอนให้พญางิ้วดำช่วยคุณยายขนุนอายุ82ปีผู้ร้องเรียนกล่าวว่าตนอาศัยอยู่บ้านคนเดียวมานานกว่า15ปีไม่เคยมีปัญหาเสียงรบกวนจนกระทั่งเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามย้ายมาอยู่ก็ได้ยินเสียงดังรบกวนเป็นเสียงเครื่องปั๊มน้ำหรืออะไรของเขาก็ไม่รู้ดังกึกกึกตลอดเวลาแม้แต่เวลากลางคืนรบกวนจนนอนไม่ได้ตนไม่รู้จะไปบอกกล่าวกับใครเพราะอยู่ตามลำพังมีเพียงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านที่คอยรับฟังคือพญางิ้วดำพญางิ้วดำเป็นเสาตกน้ำมันที่โผล่ขึ้นกลางบ้านมีพระรูปหนึ่งมาแล้วบอกว่าเป็นพญางิ้วดำชาวบ้านมักจะมากราบไหว้ขอโชคลาภกันเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นั้นตนเคยเห็นมาแล้วกับตาเห็นเป็นร่างสีขาวดำปรากฏไม่เป็นรูปร่างตนก็กลัวบอกอย่าทำอะไรลูกเลยก่อนจะได้ยินเสียงร่างนั้นก็ขึ้นบันไดไปเรื่องที่เกิดขึ้นยืนยันว่าเสียงดังรบกวนจริงๆตนไม่รู้จะทำอย่างไรจะไปห้ามเขาบอกเขาก็คงไม่ได้ไม่เคยได้พูดคุยกันเลยทำได้เพียงสวดบอกกล่าวให้พญางิ้วดำช่วยขณะที่คุณยายอุบลอายุ78ปีบ้านที่บูชาพญานาคเผยว่าตนเคยไปปฏิบัติธรรมที่ตำบลกระเชษอำเภอเมืองจังหวัดระยองแล้วได้เห็นนิมิตองค์พ่อพญานาคกลับมาจึงตัดสินใจว่าจะทำรูปเคารพพ่อพญานาคตอนแรกจะทำองค์เล็กๆแต่พระท่านบอกว่าทำแล้วต้องทำให้ใหญ่จึงเป็นรูปพญานาคองค์ใหญ่ที่อยู่หน้าบ้านสำหรับการเปิดน้ำตกน้ำพุหน้าบ้านเพื่อหล่อเลี้ยงองค์พ่อพญานาคต้องเปิดไว้ทุกวันแต่ตอนกลางคืนไม่ได้เปิดแน่นอนจะเปิดก็เฉพาะตอนตื่นมาตีห้าหรือหกโมงเช้าแล้วปิดตอนสองทุ่มยายอุบลยืนยันว่าไม่มีการเกลียดชังโกรธแค้นยายขนุนแต่เขาอายุมากแล้วก็คงจะหลงลืมเพราะแม้แต่ตนเองอายุน้อยกว่าก็ยังเบลอ งุนงงเป็นบ้างบางครั้งบางคราวเดี๋ยวเขาได้สติเรื่องมันก็จบแล้วขณะที่ในเปาสามีของคุณป้าอุบลเผยว่าตนเป็นผู้ออกแบบระบบน้ำระบบไฟของลานน้ำพุพญานาคหน้าบ้านเองเรื่องนี้อยากจะพูดให้อยู่ในประเด็นคือเรื่องของการก่อสร้างภายในอาณาเขตบ้านตนมีสิทธิ์จะทำได้อยู่แล้วแต่เมื่อมีการไปร้องเรียนว่าเสียงดังรบกวนก่อนหน้านี้ทางคู่กรณีมีการไปร้องเรียนทางอบต.มาแล้วซึ่งครั้งนั้นตนได้ปิดน้ำไปแล้ว1สัปดาห์แต่ปรากฏว่าเขายังไปร้องซ้ำอีกตนจึงมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แล้วมันเป็นเรื่องของความรู้สึกไปเองหรือไม่ก็วอนให้หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบนำเครื่องมือมาวัดความดังของเสียงให้ชัดเจนไปเลยวัดเป็นเดซิเบลวัดในพื้นที่ของบ้านผู้ร้องเรียนว่ามันดังเกินกฎหมายกำหนดหรือไม่ดังรบกวนจริงหรือเปล่าแล้วออกเป็นคำสั่งมาตนพร้อมจะแก้ไขให้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยขอเพียงแค่ให้มาจัดการให้ถูกต้องตามขั้นตอนก็พอคุณเปายังยืนยันว่าก่อนหน้านี้เคยมีการมาวัดระดับเสียงรบกวนไปแล้ว1ครั้งพบว่าเสียงไม่ได้ดังเกินมาตรฐานจริงๆทุกคนก็ควรจะอยู่ใต้กฎหมายเดียวกันแต่ก็มาเกิดเรื่องร้องเรียนซ้ำอีกจึงอยากให้หน่วยงานมาทำเป็นคำสั่งให้ชัดเจนไปเลยคุณเปาบอกในมุมของตนเองอีกว่าการสร้างน้ำพุน้ำตกถ้าภรรยาจะมองในแง่ความเชื่อก็เป็นส่วนของเขาแต่สำหรับตนมันช่วยเรื่องบรรเทาฝุ่นในบริเวณบ้านและช่วยเรื่องทัศนียภาพขณะที่นายจักรพันธ์วัฒนาพินทุผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีได้โฟนอินเข้ามาบอกว่าเคยไปฟังแล้วตอนดึกๆเสียงไม่ได้ดังขนาดนั้นบ้านพญานาคเขาปิดเครื่องตอนกลางคืนอยู่แล้วไม่มีเสียงเครื่องทำงานตอนกลางคืนจริงๆแล้วชาวบ้านในละแวกนั้นก็ไม่มีใครบ่นเสียงดังรบกวนอะไรแต่เมื่อยังมีการร้องเรียนอยู่ก็จะประสานหน่วยงานของเทศบาลเมืองเขามาวัดระดับเสียงให้ชัดเจนไปเลยแต่ในเบื้องต้นผู้ใหญ่บ้านรับปากว่าจะลองไปนอนฟังที่บ้านของยายขนุนก่อนว่าเสียงมันดังรบกวนยามวิกาลจริงไหมขอขอบคุณข้อมูลจาก news.in.th ขอบคุณค่ะ